ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอพรครับช่องพอพรของเราจะทำการลงคลิปทุกวันพุธตอน5 โมงเย็นแล้วก็วันเสาร์ตอน10 โมงเช้านะครับถ้าใครสนใจอัปเดตไลฟ์สไตล์แล้วอัปเดตน้ำหอมต่างๆว่าเป็นกลิ่นยังไงรีวิวแก๊สเจ็ตต่างๆทำยังไงใช้งานจริงแล้วเป็นยังไงบ้างที่เล่าประสบการณ์จากคนใช้งานจริงก็รบกวนฝากกดไลค์กด subscribe ก่อนได้นะครับโอเคครับวันนี้เรามาพูดถึงน้ำหอมตัวนี้ครับน้ำหอมจากบ้านซาร่าชื่อว่า Water Lily Tea Day นะครับรุ่นนี้เป็นตัว On The Perfume นะครับจะมีความเข้มข้นค่อนข้างสูงเลยทีเดียวกลิ่นของมันเป็นกลิ่นที่น่าสนใจมากๆครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมคิดว่าหลายๆคนใช้ได้แล้วก็น่าจะชื่นชอบไปกับมันเป็นกลิ่นที่ตอนที่ผมไปซื้ออ่ะมันอยู่ในโซนฝั่งผู้หญิงแต่ผมว่ากลิ่นของผู้ชายใช้ได้ดีเลยล่ะเพราะว่าสำหรับส่วนตัวผมว่ามันเข้ากับผมได้ค่อนข้างดีกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เหมือนเราดมดอกวอเตอร์ลิลี่ครับวอเตอร์ลิลี่ก็คือดอกบัวผมคิดว่ามันเป็นกลิ่นดอกบัวที่ค่อนข้างหอมละมุนคล้ายๆกับถ้าใครเคยไปเข้าวัดเข้าวาบ่อยๆครับเราจะได้กลิ่นจากตัวดอกบัวมาบ้างนะแต่ว่ากลิ่นนี้มันจะมีความหอมแนวๆนั้นแล้วก็มีความซิตรัสขึ้นมามีดมแล้วหอมละมุนมีความอโรมาติกหน่อยๆนะครับณเวลาที่มันดรายดาวไปแล้วครับเราก็จะได้กลิ่นที่เป็นกลิ่นแป้งๆหน่อยนะครับผมว่ากลิ่นนี้มันค่อนข้างเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราที่ค่อนข้างร้อนเป็นส่วนใหญ่เนาะแม้จะมีฝนตกบ้างแต่ผมว่ากลิ่นนี้มันอยู่กับสภาพอากาศร้อนได้ค่อนข้างโอเคมันไม่ค่อยฉุนมันกลิ่นที่ผมใช้แล้วรู้สึกว่ากระจายตัวไม่ค่อยดีนะเป็นกลิ่นสกินเซนส์เฉยๆแต่ว่ามันทำให้คนที่อยู่รอบข้างเราใกล้ๆเราเนี่ยมันไม่แตะจมูกคนอาจจะไม่ชอบที่มันกระจายตัวไม่ดีแต่ว่าคนจะไม่เกลียดมันเพราะว่ามันไม่ฉุนอะไรนะครับกลิ่นนี้ผมว่ามันเป็นกลิ่นโทนที่ใช้ง่ายจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับความกระจายตัวมันน้อยมันสามารถใช้ได้ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าคุณจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงที่แต่งตัวเชิญไปทำงานคุณก็สามารถใส่กลิ่นนี้ได้ครับหรือว่าคุณจะแต่งตัวไปเดินชายทะเลขึ้นเขากลิ่นนี้ก็ยังสามารถอยู่กับคุณได้แบบสบายผมว่ามันเข้าได้กับหลายบุคลิกหลายกิจกรรมที่คุณทำครับส่วนตัวผมเคยฉีดกลิ่นนี้ตั้งแต่ตอนเช้าจนไปถึงตอนเย็นแล้วก็ไปเข้ายิมครับไปฟิตเนสแล้วก็ออกกำลังกายกลิ่นเจ้าตัวนี้ยังคงติดอยู่ที่ผิวผมอยู่ณเวลาที่ออกมาจากยิมแล้วกลิ่นนี้ยังติดตัวอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องความติดทนผมคิดว่ามันดีมากๆ8 ชั่วโมงได้สบายๆถ้าจะยกเหตุผลว่าทำไมกลิ่นนี้มันถึงทนผมว่ามันเป็นอัลโคโฟมเนาะมันก็เลยอาจจะมีความเข้มข้นกว่าน้ำหอมค่อนข้างสูงกลิ่นนี้หอมครับเหมาะกับช่วงวัยที่คุณอายุ25ขึ้นไปหรือถ้าเป็นคุณผู้หญิงอาจจะประมาณ22ขึ้นไปก็สามารถใช้ได้ครับเวลาดมกลิ่นผมว่ามันเหมือนกลิ่นจมโรนผมว่าพอมันคล้ายกับกลิ่นจมโรนมันก็แบบว่ามันทำให้ลุคคุณผู้ชายที่ดูเหี้ยมเกรียมซอฟลงและคุณผู้หญิงที่อาจจะเป็นไลฟ์สไตล์เทมเพลนดูหวานขึ้นกลิ่นมันหวานจริงๆมันกลิ่นมันหวานขนาดไหนผมว่ามันไม่หวานนะผมว่ามันเป็นกลิ่นหอมที่ละมุนแต่ความละมุนเนี่ยมันจะดรอปเฉดของความเข้มของผู้ชายมันนิดหน่อยนึงแล้วมันจะยกระดับความเพลนของผู้หญิงบางคนให้มันดูละมุนขึ้นดูมีเสน่ห์มากขึ้นครับกลิ่นนี้สำหรับผู้หญิงผมคิดว่ามันเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยเย้ายวนนะเป็นกลิ่นที่หอมเฉยมันเป็นกลิ่นที่ไม่เรียกแขกแต่ว่าใช้กับคุณได้ค่อนข้างโอเคถ้าคุณจะใส่เสื้อเดรสทำงานผมว่ามันก็เข้าคุณจะใส่เสื้อยืดทำงานมันก็อยู่ได้คุณใส่ยีนส์ยังใส่ได้เลยแต่ตัวนี้ผมว่ามันเป็นกลิ่นที่ใช้แล้วถ
ถ้าคุณชอบน้ำหอมราคาไม่แรงแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ผมว่าโอเคแต่จะมีสถานการณ์หนึ่งที่ผมไม่ค่อยแนะนำให้ทุกคนใช้ก็คือสมมติถ้าคุณต้องการไปเที่ยวกลางคืนต้องไปออกคลับไปเที่ยวผับทีนี้สู้ใครไม่ได้ครับมันอย่างที่บอกมันไม่กระจายตัวมันจะสู้คนอื่นไม่ได้มันจะเรียกแขกเรียกคนมาดมตัวมันไม่ได้มันไม่ใช่กลิ่นที่เรียกร้องความสนใจได้ขนาดนั้นครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณไปเดทเบาๆชิลๆกลางคืนเป็นจิบวายด้วยกัน2คนขับรถชมวิวกลางคืนอะไรเงี้ยผมว่าเป็นกลิ่นที่ดมไม่ใกล้หอมดมไม่ใกล้หอมของผู้หญิงผู้ชายเลยแต่ถ้าจะให้เชียร์ให้ซื้อผมว่าผู้หญิงเหมาะกับคุณมากกว่าครับคุณผู้ชายใช้ได้มันจะไม่ได้ให้ความแมนดี้ครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกใช้ยังไงถ้าคุณอยากได้กลิ่นตัวมารวนที่ราคาไม่แรงนะผมว่ากลิ่นนี้ตอบโจทย์พอสมควรนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ราคามันจริงๆอ่ะถ้าเป็นประมาณ200-300 บาทแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่าคนใหญ่ก็ประมาณ1,000 บาทถ้าตัวมารวนมันจะเริ่มต้นที่ขวดประมาณนี้ประมาณที่ไซส์ประมาณนี้จะอยู่ที่ประมาณ2,800หรือ 3,000 ประมาณนี้นะครับแล้วก็จบที่50เป็นแนวอยู่ที่ประมาณ 5,000 เพราะฉะนั้นราคาต่างกันประมาณ2,000เท่าเลยนะก็ถ้าใครอยากได้น้ำหอมที่ราคาประหยัดแล้วกลิ่นหอมติดทนใช้กลางวันได้ดีชีวิตมนุษย์กลางวันเป็นส่วนใหญ่ใช้ได้ดีซื้อกลิ่นนี้ไปเลยครับมันผมว่ามันตอบโจทย์คุณผู้ชายและผู้หญิงหลายคนสำหรับช่วงวัยในการใช้วัยเด็กเนี่ยน่าจะยังไม่เหมาะเพราะว่าเด็กมีความ energy เยอะอันนี้มันดูละมุนไปหน่อยมันอาจจะไม่ได้ความสดใสขนาดนั้นเป็นกลิ่นที่ถ้าคุณนึกสภาพละครออกก็จะเป็นผู้หญิงหวานๆผู้ชายนุ่มๆมันเหมาะอย่างนั้นมากกว่าถ้าถือว่าคุณอยากใช้ก็ใช้ได้แต่ก็ไม่ใช่เสียเฉยๆถ้าคุณยังวัยรุ่นอยู่ไม่แนะนำเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณมีวัยทำงานแล้วมีความต้องการความสุขต้องการความละมุนมากขึ้นกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นที่ตอบโจทย์ครับเท่าดีที่วอเตอร์ลี่หรือว่ากลิ่นที่เป็นกลิ่นดอกบัวเนี่ยมันไม่ได้ทำให้รู้สึกเหมือนไปเข้าวักเท่าไหร่อันนี้คือโชคดีของมันไม่ได้ฉุนขนาดนั้นมันเป็นกลิ่นที่ละมุนจริงๆครับเป็นน้ำหอมละมุนที่คุณสามารถใช้ได้ทั้งวันในตอนกลางวันเชียร์แบบนี้ดีกว่าลองกินแล้วไม่ปวดหัวถ้าใครแค่อยากมีน้ำหอมเบาๆสักตัวผมว่าเพียงนี้โอเคครับโอเคครับก็สำหรับการรีวิวเล่าประสบการณ์น้ำหอมWater Lily Tea Dress ตัวนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ